พาเที่ยวสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คบนบาดาฮิลส์ที่เวียดนามจะเป็นยังไงก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Facebook และ TikTok เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปและตอนนี้ก็ไปดูสวนสนุกกันได้เลยบายตอนนี้เราก็มาอยู่สเตชันแรกนะครับเป็นสเตชันที่เกี่ยวกับน่าจะเป็นแบบยานอวกาศนะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยก็เสียวเล็กๆเหมือนกันนะเหมือนแบบน่าจะเหมือนที่ Dream World บ้านเรานี่แหละนะต่อมาก็มาดูบรรยากาศรอบๆนะครับคือจริงๆแล้วมีหลายสเตชันมีหลายแบบเครื่องเล่นมากเลยนะคือจะเล่นไม่หมดหรอกเราต้องใช้เวลานานอะไรเงี้ยใครที่พาครอบครัวพาทุกๆคนจากที่บ้านมาเล่นเนี่ยคือสนุกแน่นอนนะครับผมอากาศก็ดีข้างบนเขานะฮะครับดูนักท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมทีนี้เราก็พาเพื่อนมาเล่นปาบอล นะครับพนักงานที่นี่หลายคนพูดภาษาอังกฤษได้หมดนะครับสามารถสื่อสารให้เราได้เน้นก็กำลังสอนเราอยู่ว่าต้องทำยังไงถึงจะได้รางวัลนะครับแบบนี้ก็คือไม่ได้นะฮะต้องปาบอลให้ลงตรงนั้นนะฮะ บางคนที่เนี่ยข้างบนเขาพูดภาษาไทยได้ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็สาธิตปาบอลให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับลองปาดูมันเหมือนง่ายนะทุกคนแต่มันคือมันปายากมากเลยอ่ะคือเขาทั้งแถมทั้งอะไรให้แถมแล้วแถมอีกอยู่ยังปาไม่ลงอ่ะคือต้องแบบเหมือนต้องใช้พิจาร คือตลกดีอ่ะแถมให้อีกลูกนึงอ่ะจะปาลงหรือเปล่าอ่ะลองดูก็ปาไม่ลงเหมือนเดิมนะอ่ะเนี่ยต้องมีปาโอ้ในห่างไกลมากเลยดูโอ้ไม่น่าเล่นคือเสียตังค์นะก็ไม่แพงมากครับเล่นเอาสนุกสนานนี่สุดท้ายครับคนได้ของรางวัลนะโอ้โหดูถ่ายรูปโชว์ด้วยเป็นกล้วยเป็นกล้วยอัดลมนะโอ้โหดูนะครับภูมิใจกับรางวัลเขามากนะฮะถ่ายรูปกันหลายคนนะนี่มาทีเด็ดเลยครับผมตอนแรกเหมือนไม่มีคนเล่นนะพอทัวร์เราไปทีมงานเราไปนะก็แบบมีคนมาเล่นตามเยอะแยะมากมายนะครับเป็นรถบัมนะฮะเหมือนบ้านเราเลยพอเราเล่นครับเราเล่นแบบคนไทยครับชนแรกครับมันมากนะฮะที่มาถึงอันที่พีคเลยครับผมก็คือเขาเรียกว่าผมจำไม่ได้ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะครับคือจะมันขึ้นลงเงี้ยเป็นเครื่องเล่นน่ะคือผมไม่เล่นนานเนี่ยให้เพื่อนผมเล่นคือน่ากลัวมากดูมันขึ้นลงเงี้ยจริงๆคือแบบหัวใจจะวายอ่ะคือถ้าใครเป็นโรคหัวใจคือไม่แนะนำนะฮะให้ดูเพื่อนเล่นดีกว่านะขึ้นลงก็จะแบบขึ้นลงเงี้ยบางทีมันก็ขึ้นลงไปสุดอย่างเงี้ยเหมือนน่าจะเป็นเหมือนแบบเครื่องเล่นที่แบบเหมือนแบบสนุกทั่วไปอย่างเงี้ยครับลองดูลองพาครอบครัวไปเล่นได้นะฮะสนุกมากมีหลายสเตชันมากมีชั้น1ชั้น2ชั้น3เงี้ยครับมีของเด็กเล็กๆก็มีนะครับผมเรียกว่าไปเล่นกันได้เลยนะครับที่สวนสนุกแห่งนี้โอ้โหดูนะครับดูมันเสียวขนาดไหนไปดูนะโอ้โหแต่ว่าผมเร่งอัตราการเร่งของวิดีโอนะครับอาจจะแบบดูเร็วกว่านิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วก็เร็วนะแต่มันลองไปเล่นดูแล้วกันนะฮะไอ้พวกเนี้ยผมว่าไม่กล้าเสี่ยงดีกว่าผมเป็นคนกลัวความสูงด้วยนะฮะลองไปเล่นดูกันเดี๋ยวต่อไปก็จะไปดูฐานต่อไปนะครับสเตชันต่อไปก็จะเป็นจูราสสิกพาร์คนะฮะเป็นจูราสสิกพาร์คคือมีพวกเป็นรูปปั้นไดโนเสาร์พวกไดโนเสาร์อย่างเงี้ยมีเยอะมากๆนะครับก็เป็นทางวนนะครับก็คือพาลูกพาครอบครัวพาเด็กๆไปเล่นได้นะฮะนี่ก็จะมีแบบเขามีให้กดนะให้กดว่าแบบตัวนี้มันทำอะไรได้อย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบเป็นเสียงร้องหรือว่ามันขยับได้อย่างเงี้ยนี่ก็กดใหญ่เลยกดใหญ่เลยนะนึกว่ามันเสียจริงๆมันไม่ได้เสียนะครับมันไม่ขยับแต่ว่ามันร้องเฉยๆอันนี้ก็งงว่าทำไมมันไม่ขยับเลยนะครับแต่ว่ามันร้องเฉยๆนะลองกดดูนะฮะลองกดดูเฮ้ยมันขยับเฮ้ยมันขยับเห็นไหมเมื่อกี้บอกไม่ขยับแต่จริงมันขยับนะฮะมันขยับแล้วมันก็ร้องเลยนะฮะใส่ที่กดไม่โดนอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบแรดปะน่าจะแรดแหละเหมือนเรานี่แหละแรดเนี่ยเป็นตัวเล็กๆไปนะพวกนี้น่าจะแบบกินดูฟันกินเนื้อแน่นอนนะไอตัวนี้ดูนะฮะไอตัวนี้คล้ายๆแบบทีเล็กไปไอตัวนี้หน้าตามันดูเหมือนไม่กินเนื้อนะฮะจริงๆนะครับมันมี2ฝั่งนะครับแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเป็นเหมือนแบบวิวัฒนาการของไดโนเสาร์นะครับก็คือเหมือนเป็นแต่ละยุคไปเรื่อยๆนะฮะก็จะมีแบบตัวเล็กตัวน้อยไล่ไปเรื่อยๆนะครับไอตัวนี้มันไม่หันมาเลยเราก็ไม่ดูมันนะฮะไปแล้วก็ไปต่อนะเดินไปต่อ
ตัวนี้ก็จะแบบมีน้ำหนามอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็จะเดินไปต่อเรื่อยๆไปดูเรื่อยๆว่ามันเป็นยังไงคือที่เราอยู่เป็นแฟนตาซีพาร์คเป็นส่วนเล็กๆบนเขาบานาฮิลนะครับผมคือทางเรากับเพื่อนๆจองโรงแรมพักแบบข้างบนไว้นะบนเขาบานาฮิลนะฮะก็เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือขึ้นมาพักกันได้หรือว่าจะมาเป็นวันเดย์ทริปก็ได้นะครับหรือใครอยากไปเที่ยวสนใจก็คอมเมนต์สอบถามข้อมูลกันมาได้เลยนะครับเซิร์ชใน Google ก็ได้นะฮะไอตัวนี้มันหันหน้าใส่กันนะฮะดูนะก็จะไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไอตัวข้างบนนะมีงูข้างบนนะฮะฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามอีกโซนนึงนะครับมีแมมมอสนะครับแมมมอสเนี่ยผมรู้จักไม่กี่ตัวไอนี้เป็นแบบตัวคอยาวอะทุกคนที่เห็นแบบเหมือนในหนังไหมที่มันแบบกินพืชอะแล้วก็ไอ้นี่ตัวเล็กๆมันน่าจะเป็นแบบไอ้ตัวแบบเหมือนแบบกระดองข้างหลังมันแข็งแรงนะใช่ไหมนั่นแหละเราไม่รู้เหมือนกันเราก็ไปเลยตรงนี้มีแอร์ไม่อันนี้ไม่น่าเกี่ยวอันนี้ก็เข้าสู่แบบยุคหินไหมมนุษย์ยุคหินอะเขาก็จะมีป้ายอธิบายนะทุกคนมนุษย์ยุคหินยุคแบบล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมีแมมมอสยุคน้ำแข็งมีแบบมีหมีมีอะไรเงี้ยมีกริซลี่หรือเปล่าไม่น่าใช่ตบเลิกเลยครับก็จะมาเรื่อยๆจนแบบยุคเปลี่ยนยุคไปเปลี่ยนยุคไปอย่างเงี้ยฮะก็จะมาแบบยุคล่าสัตว์ล่าอะไรเงี้ยครับมนุษย์เริ่มมีแบบเครื่องนุ่งห่มจากหนังสัตว์หรือว่าอะไรเงี้ยครับมาถึงตอนนี้เราก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าออกจบเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย